นายธนกรวังบุตรคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าการที่ผู้ชุมนุมระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องยกเลิกนโยบาย BCG ที่นำเสนอเข้าที่ประชุมเอเปกรับรองเนื่องจากเป็นแนวคิดที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนชั้นนำในประเทศนั้นแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ถือเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาและการเติบโตโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังเป็นวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับการเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งนี้อยากให้ผู้ชุมนุมย้อนถามตัวเองว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่เพราะเห็นแค่คนบางส่วนเท่านั้นที่พยายามปลุกระดมให้ประชาชนออกมาชุมนุมแต่ที่แน่ๆคือการขัดขวางโอกาสและประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้อยากให้ผู้ชุมนุมทบทวนตัวเองอีกสักครั้งว่าการพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันเจ้าหน้าที่นั้นในใจลึกๆหวังจะให้นำไปสู่ความรุนแรงจงใจให้เกิดการเผชิญหน้าสร้างเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปราบปรามเพื่อที่จะนำภาพดังกล่าวไปขยายผลต่อใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่านักประชาธิปไตยให้ต้องอับอายชาวโลกแต่ควรละอายใจบ้างที่เอาประโยชน์ของประเทศมาแลกกับความสะใจของคนเพียงไม่กี่คน